ตลาดซื้อขายนักเตะในช่วงซัมเมอร์ของฤดูกาล 2023 ถึง 2024 ก็ได้ปิดตัวลงไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาสรุป10อันดับดีลที่ราคาแพงที่สุดในตลาดซัมเมอร์นี้ดีกว่านะครับแต่ว่าก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องไอศูนย์ด้วยนะครับอันดับที่10นะครับโดเมนิกสบอสโซไลเรียกได้ว่าเป็นดีลที่แฟนลิเวอร์พูลณเวลานี้นะครับตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจกันที่สุดแล้วนะครับในบรรดานักเตะใหม่ลิเวอร์พูลคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นนะครับพลังสุดยอดทั้งลุกทั้งรับยิงไกลเรียกได้ว่าเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในบรรดานักเตะใหม่ของลิเวอร์พูลณเวลานี้เลยโดมินิกสวอสโซลานะครับย้ายมาจากอาร์เบย์ไลป์ซิกด้วยค่าตัว60ล้านปอนด์นะครับหรือ70ล้านยูโรซึ่งเป็นการที่ลิเวอร์พูลใช้ค่าฉีกสัญญานะครับซึ่งระบุอยู่ในสัญญาของเขาโดยดีลนี้เกิดจากการที่อาร์เบย์ไลป์ซิกนะครับจะยืมตัวฟาเบโอคาวาโยจากลิเวอร์พูลไปนะครับทำให้ลิเวอร์พูลถามถึงโดมินิกสวอสโซไลและเมื่อลิเวอร์พูลรู้ว่ามีค่าฉีกสัญญาก็จัดการฉีกสัญญามาร่วมทีมซะอันดับ9นะครับคายฮาแวดย้ายจากเชลซีไปอาร์เซนอลนะครับด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์แบ่งเป็นค่าตัว60ล้านปอนด์ครับบวกแอดออนอีก5ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าเป็น1ดีลนะครับที่น่าผิดหวังมากณเวลานี้นะครับเพราะว่าคายฮาแวดหลังจากลงสนามให้อาร์เซนอลในพรีเมียร์ลีกมา4นัดนะครับอาจจะรวมถึงในคอมมูนิตี้ชิลด์ด้วยนะครับยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้เลยครับโดยเฉพาะนัดล่าสุดที่เจอกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดฮาแวดนั้นได้โอกาสจะทำประตูให้อาร์เซนอลออกนำไปก่อนแต่ก็ยิงวืดไปอย่างน่าเสียดายนะครับแถมอีกไม่กี่นาทีต่อมานะครับเขายังเป็นคนที่พลาดเสียบอลและทำให้ทีมเสียประตูให้แมนยูนำไปก่อนนะครับแต่ว่าโชคดีที่อาร์เซนอลยังมีความมุ่งมั่นนะครับสุดท้ายอาร์เซนอลก็ชนะไป3ประตูต่อ1ครับแต่ว่ากันว่าด้วยฟอร์มส่วนตัวของเขาณเวลานี้ไม่ดีเอาซะเลยอันดับ8นะครับลาสมูธทอยลุนนะครับย้ายจากแอตแลนต้ามาร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยค่าตัว72ล้านปอนด์นะครับแบ่งเป็นค่าตัวจ่ายสด64ล้านปอนด์และแอดออนอีก8ล้านปอนด์นะครับลาสมูธทอยลุนนะครับดาวรุ่งมาแรงชาวเดนมาร์กนะครับจากแอตแลนต้าฤดูกาลที่แล้วเนี่ยได้โอกาสประเดิมในลีกใหญ่เป็นครั้งแรกครับในเกาโชซิริอาแล้วก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับมีทีเด็ดที่ความเร็วในการวิ่งนะครับแล้วก็การจบสกอร์ในฐานะสไตรเกอร์นะครับซึ่งเป็นศูนย์หน้าแท้ๆแบบที่แมนยูไนเต็ดตามหาอยู่นะครับซึ่งแมนยูก็จัดการคว้าตัวมาจากแอตแลนต้าได้นะครับซึ่งก็ได้รับการประเดิมสนามเป็นที่เรียบร้อยแล้วในเกมอาร์เซนอลแล้วลงมาก็ดูมีแววเลยใช้ได้เลยนะครับอันดับ7แลนดอนโคโลมัวนี่นะครับย้ายจากไอแทร็กแฟรงเฟิร์ตมาร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์กแมงด้วยค่าตัว 77.2 ล้านปอนด์นะครับแบ่งเป็นค่าตัว 64.2 ล้านปอนด์แล้วก็แอดออนอีก13ล้านปอนด์ก็ต้องบอกกันตามตรงนะครับว่าไอแทร็กแฟรงเฟิร์ตทีมแตกเรียบร้อยนะครับแล้วก็เป็นปารีสแซงต์แชร์กแมงที่เสียตัวผู้เล่นหลักอย่างเนย์มาร์และเลโอนีลเมสซี่ไปนะครับแล้วซอแวร์จะเสียคีแอนเอ็มบัปเป้ไปด้วยนะครับหลังจบฤดูกาลนี้ซึ่งก็ยังยื้อกันอยู่นะครับทำให้ต้องมีการปฏิวัติในแดนหน้ากันใหม่นะครับโดยที่ได้นักเตะในแนวรุกมาหลายตัวนะครับและก็อีกตำแหน่งหนึ่งที่ทีมต้องการตามหาก็คือศูนย์หน้าตัวเป้าซึ่งก่อนหน้านี้ได้กอนซาโลรามอสมาก่อนแล้วนะครับแต่ว่าเป้าหมายที่ปารีสอยากต้องการก็คือแลนดอนโคโลมัวนี่นะครับในที่สุดเหมือนว่าดีลจะล่มนะครับในช่วงนาทีสุดท้ายของตลาดซื้อขายปารีสก็ปิดดีลมาได้สำเร็จอันดับ6นะครับยอสโกกวาดิโอนะครับย้ายจากอาร์เบย์ไลป์ซิกมาร่วมแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยค่าตัว 77.6 ล้านปอนด์นะครับตอนแรกทำท่าว่าดีลจะล่มเหมือนกันครับยอสโกกวาดิโอหลังจากที่ไลป์ซิกไปขายโดมินิกสโบสโซไลให้ลิเวอร์พูลนะครับทำให้เงินเพียงพอแล้วครับจากตอนแรกฟาบิซิโอโรมาโน่เฮียวิโกไม่เรียบร้อยกลับกลายเป็นว่ายังไม่ย้ายนะครับแต่สุดท้ายแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็จ่ายเงินจำนวน 77.6 ล้านปอนด์ทำให้กวาดิโอย้ายมาร่วมทีมแมนซิตี้ครับและคาดว่าน่าจะเป็นกำลังหลักต่อไปยาวๆเลยนะครับในการคุมทีมของเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเพราะว่ากวาร์ดิโอนี้เป็นกองหลังที่เป๊ปทวินหาเหลือเกินนะครับสไตล์การเล่นนี่ตอบโจทย์เป๊ปมากๆอันดับ5นะครับเนม่านะครับย้ายจากปารีสแซงต์แชร์กแมงไปร่วมทีมอัลฮิลาลในซาอุดิอาระเบียนะครับเป็นดีลที่ไม่มีใครคาดคิดมาก่อนนะครับว่านักเตะอย่างเนม่าด้วยอายุขนาดนี้จะรีบย้ายไปยังซาอุดิอาระเบียนะครับซึ่งปารีสแซงต์แชร์กแมงเองก็ได้ค่าตัวที่สมน้ำสมเนื้อพอสมควรนะครับที่สำคัญคือตัวของเนม่าได้ค่าเหนื่อยฤดูกาลละ80ล้านปอนด์เลยทีเดียวนะครับก็โอ้โหเป็นเศรษฐีเลยครับเตะบอลไม่กี่ปีที่ซาอุอันดับที่4นะครับแฮร์รี่เคนนะครับย้ายจากท็อตแฮมฮอตสเปอร์ไปร่วมทีมบาเยิร์นมิวนิกด้วยค่าตัว100ล้านปอนด์นะครับโดยเบื้องต้นค่าตัว 86.4 ล้านปอนด์นะบวกแอดออนอีก 13.6 ล้านปอนด์นะครับบาเยิร์นมิวนิกนั้นหลังจากปล่อยโรเบิร์ตเลวานดอฟสกี้ไปบาร์เซโลนานะครับพวกเขาก็มีปัญหาในการหาศูนย์หน้าตัวเป้ามาตลอดนะครับการจะใช้ซาดิโอมาเน่มาเล่นหน้าเป้าก็ไม่เวิร์กสุดท้ายต้องไปใช้ตัวสำรองอย่างแม็กซิมชูโปโมติงนะครับซึ่งก็พอใช้ได้ครับแต่ประสิทธิภาพก็
ไม่ดีเหมือนเดิมนะครับทำให้ไบเอิร์นต้องปฏิบัติการหากองหน้าตัวใหม่นะครับแล้วก็เลือกเป็นแฮร์รี่เคนนะครับซึ่งโอ้โหยื้อกันมาอย่างยาวนานมากนะครับสุดท้ายไบเอิร์นก็ยอมจ่ายนะครับและแฮร์รี่เคนก็ประเดิมสนามและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมเลยกับไบเอิร์นมิวนิคฤดูกาลนี้โอ้ยิงประตูได้ทุกนัดในบุนเดสลีกานะครับแม้ว่าตอนแรกในเดฟเบย์โพคาวอาจจะมีคนแซวไปบ้างนะว่าแฮร์รี่เคนลงมาไบเอิร์นแพ้ไลป์ซิกเลยแต่นั่นเป็นการลงสนามทั้งที่ไม่ได้ซ้อมเลยนะครับบินมาตอนเช้าถ่ายโปรดักชันเสร็จตอนเย็นลงเตะเลยก็ไม่แปลกใจอะไรแต่ณเวลานี้เส้นทางไปได้สวยมากครับสำหรับแฮร์รี่เคนอันดับ3ครับดีแคนไลน์นะครับ105ล้านปอนด์นะครับแบ่งเป็นค่าตัว100ล้านปอนด์นะครับที่ต้องจ่ายแน่ๆแล้วก็แอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับก็โอ้โหดีแคนไลน์นะครับย้ายจากเวสต์แฮมยูไนเต็ดมาร่วมทีมอาร์เซนอลตอบโจทย์แดนกลางของอาร์เซนอลนะครับแป๊บเดียวก็ปรับตัวได้แล้วนะครับแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมล่าสุดเป็นผู้ยิงประตูขึ้นนํา2ประตูต่อ1ให้อาร์เซนอลขึ้นนำแมนยูไนเต็ดนะครับในเกมที่อึดอัดมากนะครับแล้วก็เป็นตัวหลักอาร์เซนอลได้อย่างรวดเร็วโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมอันดับ2นะครับจูดเบลลิงแฮมนะครับค่าตัว113ล้านปอนด์ครับแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น 88.5 ล้านปอนด์บวกแอดออนอีก 24.5 ล้านปอนด์นะครับย้ายจากบอรุเซียดอร์ทมุนด์ไปร่วมทีมเรอัลมาดริดนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนักเตะระดับปรากฏการณ์ของเรอัลมาดริดฤดูกาลนี้เลยนะครับลงเล่นลาลิก้า4นัดแมนออฟเดอะแมตช์4นัดนะครับยิงประตูสำคัญคุมเกมแดนกลางเล่นทั้งรับทั้งลุกนะครับแถมยังใส่เบอร์ในตำนานอย่างเบอร์5ของซีนาดีนซีดานอีกต่างหากนะครับเรียกได้ว่ากลายเป็นขวัญใจของเรอัลมาดริดอย่างรวดเร็วนะครับแล้วก็คาดหวังกันว่าน่าจะเป็นซูเปอร์สตาร์ระดับโลกระดับท็อปของโลกได้ในอนาคตไม่ไกลนี้เพราะโหเจ้าหนูจูบลิงแฮมนี่สุดยอดมากๆนะครับอันดับ1ครับเป็นใครไปไม่ได้มอยส์ไกเซโดนะครับค่าตัว115ล้านปอนด์ครับย้ายจากไบรตันมาร่วมทีมเชลซีนะครับแบ่งเป็นค่าตัวเบื้องต้น110ล้านปอนด์ครับแล้วแอดออนอีก5ล้านปอนด์นะครับก็มหากาพย์ไกเซโดนี้นะครับปาดกันไปปาดกันมานะครับหลังจากที่เชลซีเล็งไกเซโดมานานครับแต่ก็ยังไม่ได้ยื่นค่าตัวตามที่ไบรตันต้องการสักทีจนลิเวอร์พูลยื่นมาเกทับนะครับ105ล้านปอนด์ครับสุดท้ายเชลซีก็ตบกลับที่115ล้านปอนด์กลายเป็นนักเตะของเชลซีแต่ว่าไกเซโดนั้นประเดิมสนามได้ไม่ค่อยสวยงามนักนะครับในนัดกับเวสต์แฮมเขาก็เป็นคนทำพลาดนะครับให้ทีมเสียจุดโทษและก็ในนัดล่าสุดนะครับกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์เขาก็เป็นคนทำพลาดเสียบอลให้แอนโทนี่ลังกายิงประตูเข้าไปนะครับแต่หนทางยังอีกยาวไกลนะครับไกเซโดยังมีเวลาอีกเยอะนะครับในการพิสูจน์ค่าตัวของเขาซึ่งต้องดูกันว่าเขาจะเรียกฟอร์มเก่งสมัยอยู่ไบรตันได้หรือไม่นะครับและนี่ก็คือ10อันดับค่าตัวนักเตะแพงที่สุดในซัมเมอร์นี้นะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไอศูนย์ด้วยนะครับ